สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพยายามได้อีกนะตื่นอยู่ไหนในเต่าเป็นห้องน้ำกินจะฟังอะไรมาสองตีฟังกูจะดิ้นอะไรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโททิติแสงสว่างพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกอัจฉวสิทธิ์ศรีบุญยมานนท์ผู้บังคับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พันตำรวจตรีวรุฒคำล่าสารวัตรกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมตำรวจจับกุมตัวนายขวัญหรือบังเอกอ่อนนุชอายุ38ปีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไม่ได้ความครอบครองโดยผิดกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2เคตามีนไม่ได้ความครอบครองโดยผิดกฎหมายเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมตรวจยึดไอซ์น้ำหนัก 37.13 กรัมยาบ้า 6,000 เม็ดยาอี 10 เม็ดแฮปปี้วอเตอร์ 8.6 กรัมยาเค 0.4 กรัมอาวุธปืน3กระบอกกระสุนปืนรวม59นัดวัสดุคล้ายอาวุธ1กระบอกจับกุมตัวได้บริเวณลานจอดรถคอนโดถนนอ่อนนุชสืบเนื่องจากตำรวจชุดจับกุมรับแจ้งว่านายขวัญใช้รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำพักอาศัยในคอนโดลักลอบจำหน่ายยาเสพติดพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนและซุกซ่อนยาเสพติดไว้ภายในห้องพักจึงรายงานให้พลตำรวจตรีธีรเดชเพื่อสืบสวนจับกุมต่อมาตำรวจรับแจ้งว่านายขวัญจะออกจากที่พักไปส่งยาเสพติดตำรวจจึงจัดกำลังไปเฝ้าสังเกตบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์หน้าคอนโดและบริเวณใกล้เคียงถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาพบนายขวัญสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสีส้มเดินลงมาจากอาคารที่พักมาขึ้นรถจักรยานยนต์ตรงตามที่ได้รับแจ้งจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้นพบยาอีเม็ดสีเหลืองลักษณะกลมแบน10เม็ดอยู่ในกระเป๋าเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างข้างซ้ายที่นายขวัญสวมใส่โดยยอมรับว่าเป็นยาอีของตนเองจริงตำรวจจึงควบคุมตัวเพื่อไปตรวจสอบที่ห้องพักชั้น8จากการตรวจค้นพบของกลางดังกล่าวจากนั้นนำตัวนายขวัญมาตรวจค้นที่รถจักรยานยนต์พบอาวุธปืนขนาด .357 1กระบอกกระสุนปืนขนาด .38 6นัดและตรวจยึดโทรศัพท์จากตัวผู้ต้องหา1เครื่องต่อมานำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลพบผลเป็นบวกสอบสวนนายขวัญให้การว่าอาวุธปืนมาจากเพื่อนซึ่งได้ถูกจับกุมในคดีอื่นก่อนหน้าตนจึงนำอาวุธปืนไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ขับไปพร้อมกับขับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างตนเริ่มเสพยาบ้าและจำหน่ายมาประมาณ10ปีนอกจากขับวินจักรยานยนต์รับจ้างตนยังขายยาเสพติดให้กับบุคคลในชุมชนย่านที่ตนพักอาศัยอยู่ในย่านอ่อนนุชรายได้วันละประมาณ 3,000 บาทโดยจะส่งยาเสพติดด้วยตนเองตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหาพบประวัติต้องโทษคดีรวม4คดีได้แก่ในคดีข้อหายาเสพติดให้โทษประเภท1ที่สน.ลาดกระบังและขับรถเสพเม็ดแอมเฟตามีนร่วมกันฆ่าร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนร่วมกันบุกรุกและร่วมกันทำร้ายร่างกายและคดีที่สน.จระเข้น้อยในข้อหาฆ่าผู้อื่นคดีอาญาที่สน.อุดมสุขข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไม่ได้ความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและคดีอาญาที่สน.พระโขนงในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยผิดกฎหมายเบื้องต้นตำรวจนำตัวนายขวัญส่งสน.ประเวศดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพยายามได้อีกนะตื่นอยู่ไหนในเต่าน้ำกินจะฟังอะไรมาสองตีฟังกูจะดิ้นอะไรของมึงเรื่องหนาวนี่อยู่ไอ้ของนี่แหละเอกเอกฟังฟังกูดิพี่ขายมันมีมันแข้งบ้าแข้งบ้าใช่ไหมมันเอกเอกคุยรู้เรื่องใส่ไว้ใส่ไว้พี่อาร์มพี่ลุกขึ้นเออคุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องขายมีอะไรมึงคุยรู้นี่ไงครับครับเจอเจอเจอที่ตัวแล้วมันขายแล้วเห็นไหมเห็นไหมปืนอยู่ในกระเป๋าติดติดไหมนะเห็นไหมติดติดติดครับคนเป็นคน